มาอาศัยหลักวิชามาสอนมันไม่ทันไม่ถึงใจนะการโต้ตอบอะไรก็ดีปัญหาในแง่ต่างๆเราจะไปหาคําตอบที่ไหนในคัมภีร์ท่านมีไว้ทุกแง่ทุกมุมพอเราจะไปหามาตอบให้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นแต่เราเรียนทำภายในจิตใจดูสิเรียนให้มันรู้ถึงเหตุถึงผลภายในจิตใจทั้งโลกและธรรมกระจ่างกันทั้งสองด้านแล้วเอานี่จิตมันจะคล่องที่ไหนขัดที่ไหนเมื่อจิตไม่ติดตัวเองก็เท่านั้นแหละมันไม่ติดอย่างอื่นสำคัญที่มาติดตัวเองมาหลงตัวเองนั่นด้วยมันไปไหนไม่รอดท่านจึงให้เรียนตัวเองพระพุทธเจ้าสอนว่าจะแค่ไปแค่มันเลิกตึงเนี่ยเจสาลงมานะขาทางการตะโจสอนความจริงแท้ๆ นี่แหละเริ่มแรกจุดทำงานที่จะกระจายไปทั่วโลกสงสารให้รู้แจ้งแทงตลอดไปเจสาลงมานะขาทางการตะโจนี่จะแจ้งไปทั่วสถานการณ์ร่างกายก็ออกจากนี้ซะก่อนมันกระจายไปออกจากนี้ก็กระจายไปทั่วโลกโลกก็มีถูกรู้แจ้งทั้งจริงโลกสงสารที่อันนี้ชั้นใดอันนั้นก็ชั้นนั้นไม่ต้องไปเที่ยวดูเที่ยวถามใครล่ะเห็นอันนี้ชัดเจนภายในตัวเพราะมันเหมือนกันในโลกนี้อันนี้จังทุกขังนาตาเมื่อรู้นี่ชัดแล้วแตกกระจายไปรู้ไปหมดนะจะว่าไงที่ในจิตไม่มีอัดไม่มีอั้นไม่มีติดข้องตัวเองไม่มีอะไรมาปกคลุมมุมห่อมันดีดตัวได้อย่างคล่องแคล่วเที่ยวนะพูดถึงเรื่องอัดเรื่องทำมันก็แสดงออกปุ๊บ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 จะว่าไงนี่เรียนธรรมพระพุทธเจ้าเรียนอย่างนี้นะที่มาธรรมสอนโลก 8,000 ธรรมขันธ์ 4,000 พระธรรมขันธ์ซึ่งนับเพียงพอประมาณเท่านั้นก็ออกจากพระไตรปิฎกนี่ท่านมาจะหาศึกษาที่ไหนมาเลยเฉพาะธรรมแล้วเรื่องโลกการศึกษาแต่เรื่องธรรมแล้วพระองค์เป็นสยามครูตรงนู้นเองเองด้วยการปฏิบัติให้ถึงความจริงโดยพระองค์เองถึงความจริงรู้ความจริงแล้วสอนคนสอนสัตว์โลกทำไมจะไม่จริงผู้ที่หาของจริงอยู่แล้วทำไมจะไม่ยอมรับฮะของจริงมีอยู่นี่นะสีสาวกออกมาจากคืนต่างๆประชามหากษัตริย์ก็ฆ่าเจ็ดสีกระดุมผีชาวนาคนยากจนเข็นใจเข้าไปแล้วเป็นฉากกระยะบุตรทั้งหมดภายยังมากยังน้อยขนาดไหนพวกไม่เห็นว่านี่นะทั้งโลกมาเถิดเป็นที่ขุนประสัมปทาเธอจงเป็นพุทธุมาเถิดทำวินัยเรากล่าวดีแล้วที่ทำเรากล่าวดีแล้วจงพุทธตนเพื่อความสิ้นสุดแห่งทุกข์เถิดถ้าผู้ที่ยังไม่ได้สิ้นสุดแห่งทุกข์ผู้ที่สิ้นสุดแล้วมาบวชทีหลังนี้ก็ไม่จงรับสั่งอย่างนั้นประธานว่าตีเดิมเป็นพุทธุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วเท่านั้นพอนี่ผู้ที่สำเร็จแล้วจะมาบวชก็มีนี่ก็เป็นส่วนน้อยนะสาวกเหล่านี้ท่านไปเรียนที่ไหนมาทำไมต้องสอนโลกแน่นดำนะพระนางกษัตริย์สามีพระนางกษัตริย์นี้เราถือทุกวันนี้ถ้าท่านไม่เก่งไม่เลิศทั้งด้านจิตใจไม่เลิศทั้งการสั่งอบรมสั่งสอนจะพระนางกษัตริย์นี้ได้มันไม่ถึงใจโลกพอที่จะชนะพระนางกษัตริย์นี้ได้เรียนมาจนคำพีแตกคนไหนบ้างพอที่จะเป็นพระนางกษัตริย์นี้ให้โลกเขากราบไหว้สนิทใจมันไม่มีนี่นะนั่นเอาแต่ความจำมาอวดน้ำลายกันไม่เฉยความจำมันจะเหมือนความจริงเนี่ยความจริงรู้จริงเห็นจริงเพราะทำจริงปฏิบัติจริงรู้จริงเห็นจริงพูดได้จริงๆตามหลักความธรรมชาติที่มันเป็นจริงแล้วใครจะค้านได้ค้านไม่ได้มันต่างกันที่ตรงนี้เพราะถ้าให้เรียนนั้นถึงของจริงของจริงสมัยทั้งพุทธกาลทั้งพุทธกาลกับของจริงทั้งนี้เหมือนกันทุกขังอายตจังเข้าคงเส้นคงวาสมุทัยอริยสัจจังก็คงเส้นคงวานิโรธอริยสัจจังก็คงเส้นคงวามรรคถ้าปฏิปทาอริยสัจจังก็คงเส้นคงวาเดินสิไม่มีอะไรบกพร่องเลยธรรมของพระเจ้ามันบกพร่องที่ตัวของเราเท่านั้นแหละคิดตัวของเราเพื่อให้มันมีความสมบูรณ์สติฝึกอย่านอนใจไปยิ่งเฉยจะเห็นอะไรดียิ่งกว่าเรื่องธรรมของพระเจ้าในขณะเดียวกันจะเห็นอะไรดียิ่งกว่าการตั้งสติตั้งทั้งวันทั้งคืนสติตั้งได้เป็นของตั้งได้เป็นของบำรุงให้มีความสืบต่อทันโดยลำดับจนมีกำลังแก่กล้าสามารถได้ปัญญาก็เหมือนกันที่แรกเริ่มต้นหักแล้วลดทุกการเพราะไม่เคยพิจารณาเรื่องนี้อะไรมันก็ไม่เข้าใจที่แรกเหมือนเราจับเอาเสียมไปขุดภูเขาทั้งโลกปรากฏจะเป็นอย่างนั้นอ่ะที่ปรากฏเป็นอย่างนั้นอ่ะที่แรก
เกิดความข้อใจไปพิจารณาได้ไงจิตใจของเราก็มืดตื้อที่เหลือปัญหาก็ยิ่งหนาแน่นมันจะไปขุดไปฟันหรือไปพิจารณากันรู้ได้ยังไงนี่เวลามันไม่มีกำลังสติปัญญายังไม่มีมันเป็นอย่างนั้นความรู้สึกของเราถ้าพยายามเข้าไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยสติปัญญามันก็ค่อยแสดงกำลังตัวออกมาให้เห็นโดยลำดับที่นี่ความกล้าหาญก็มีขึ้นผลที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาก็ประจักษ์เรื่อยไปที่สติปัญญาเขายิ่งเด่นเรื่อยนั่นการฝึกเป็นอย่างนั้นขอให้มีความขยันหมั่นเพียรนักบวชต้องเป็นนักอดทนไม่นั่นสอนโลกไม่ได้ถ้าสอนตนไม่ได้คนไม่มีความอดความทนคนไม่มีความอุตสาห์พยายามมีความภาคเพียรเป็นคนขี้เกียจสอนตนเองก็ไม่ได้ได้จะเอาอะไรไปสอนคนอื่นหาหลักเป็นไม่เลยเพราะฉะนั้นหลักสำคัญที่สุดชำระกิเลสออกจากจิตใจต้องอาศัยความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นหลักสำคัญเป็นเครื่องมือที่ทันสมัย ประมวลลงมาในธรรมในโลกนี้ไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าธรรมเราแน่ใจปัญหาที่แย่งมาได้ในหัวใจเราก็ดีมีหมายถึงสมัยปัจจุบันหมายถึงปัจจุบันนี้ทุกวันเวลานี้แต่ก่อนก็มันจะเป็นอย่างซึ่งเคยเล่าให้หนูเพื่อนฟังแล้วเกิดความสนใจในศาสนาสนใจเกิดความเริ่มใสพระกรรมฐานก็เริ่มใสมากตั้งแต่เริ่มต้นบวชถ้าเห็นพระกรรมฐานมาพักอยู่ที่วัดเราต้องไปถึงก่อนเพื่อนศึกษาปารภกับท่านพูดให้ฟังจับใจจิตใจมันชอบคนถึงได้ออกกรรมฐานถ้าเรียนเสร็จแล้วก็ออกในขั้นเริ่มแรกอ่านหนังสือธรรมะธรรมโมเฉพาะอย่างยิ่งประวัติของพระพุทธเจ้าพุทธประวัติมันเกิดความซึ้งจนถึงกำลังตาร่วงทีเดียวเกิดความสงสารพระองค์ด้วยเกิดความอัศจรรย์ในผลของพระองค์ที่ทรงได้รับด้วยแล้วจิตมันก็มีความกระหึ่มและอ่านประวัติของสาวกองค์นั้นๆที่ออกมาจากคุณต่างๆมาแล้วมาเป็นแบบเดียวกันอ้าวไม่ได้คำนึงถึงความอดจากขาดแคลนอะไรทั้งนั้นมุ่งจะอาจแต่ทำเพื่อความพ้นทุกข์โดยแต่เดียวองค์ไหนออกมาจากสกุลใดสกุลธนาคารหากระดาษเศรษฐีกระดุมผีขนาดไหนไม่เอาเรื่องสกุลมาเกี่ยวข้องเลยเอาตั้งแต่หน้าที่ของพระเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนได้บรรลุธรรมเมื่อบรรลุธรรมแล้วสอนใครได้แต่ฐานและภายในหัวใจไม่มีอะไรมาติดมาบังก็ถามมาเรื่อยว่าพูดได้ตามความสะดวกออกมาจากใจที่เปิดเผยอยู่แล้วโดยปกติเราพยายามฝึกหัดที่แรกมันก็ล้มลุกคลานเหมือนกันเริ่มแรกจริงๆเป็นเราบวชแล้วอยู่วัดคลานนิดๆท้องกว้างนี่กรมทหารนี่แต่เราเริ่มสายทางภาวนาทีนี้เนี่ยมาถามเรียนถามท่านพระครูภาวนาจะทำยังไงก็ผมมีความสนใจอยากจะภาวนาด้วยท่านสอนเอาพุทโธเนี่ยผมก็ภาวนาพุทโธเนี่ยเพราะว่าเอาพุทโธเรื่อยเวลาจะหลับจะนอนเราแวะเวลา1ชั่วโมงหยุดเรียนหนังสือ1ชั่วโมงนั่นแหละทำภาวนาอย่างนั้นเป็นประจำนะเคยลงนะภาวนาพุทโธทำไปก็ไม่ค่อยสงบหลายครั้งหลายหนทั้งออกนี่เอาพุทโธประกอบด้วยจิตมันแน่วความแน่วความจิตที่มันค่อยแน่วๆคงลงไปเป็นลำดับมันเป็นจิตแห่งความสนใจเหมือนกันนะทำให้เกิดความสนใจสติก็ดีขึ้นและจิตก็ลงถึงที่กึ๊กโอ้โหพอจิตลงถึงที่เฮ้ยทำไมยังเป็นตื่นเต้นจิตใจรู้สึกมีความตื่นเต้นพูดไม่ถูกเป็นเรื่องอัศจรรย์เราคงอันนั้นแหละความตื่นเต้นเนี่ยพอเข้าใจว่าความตื่นเต้นเนี่ยไปรบกวนจิตที่สงบนะถ้ามันถอนตัวขึ้นมาได้สงบลงไปไม่นานนะแต่พอจับได้ชัดเจนถึงเรื่องหลักฐานของจิตที่ว่าสงบลงไปแล้วเป็นอย่างไรซึ่งเราไม่เคยเป็นเลยมาเป็นอยู่ที่วัดธรรมนี้สลับลงไปสลับไปพุทโธพุทโธหายเงียบไปเลยจิตก็หยุดตึ๊ดเลยโยงถึงที่ว่าขาดออกจากทุกสิ่งทุกอย่างนี่เด่นอยู่ตั้งแต่จิตซึ่งเป็นของอาจารย์อย่างนี้นั่นอย่างนั้นเกิดความตื่นเต้นดีใจอะไรก็แล้วแต่จะพูดเราไม่เคยเห็นอย่างนั้นเห็นไม่นานเพราะคงเป็นเพราะความตื่นเต้นไปขย่าวอย่างเงี้ยเลยถือได้ถอนออกมาพยายามทำเท่าไรมันก็ไม่ได้จริงโอ้เสียใจทำไม่ได้จะเอามันอยู่ทุกวันนั่นแหละความจริงกับจิตไปคาดผลที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น
มันลืมภาวนาซึ่งเป็นหลักปัจจุบันอันจะยังผลให้เกิดนิสัยมันไปยุ่งกับเรื่องอดีตอารมณ์อดีตนั่นแหละมันไม่เป็นนี่พอจางๆจางๆไปพอปล่อยเรื่องอารมณ์อดีตมาภาวนาเป็นอีกพอเป็นแล้วก็จิตก็เป็นบ้าอีกแหละเขาหยับเข้าใส่อารมณ์อดีตอยู่เนี่ยจะให้มันเป็นอย่างนั้นอีกจริงนี่แล้วจะให้มันเป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนั้นอยู่โน่นอยู่นอกลืมนิสัยมันกว่าจะออกภาวนาจริงๆเราเป็นถึง3หนเพราะนั้นเรียนหนังสืออยู่ที่7ปีนะเป็นเพียง3หนทางเส้นอย่างว่านะลงถึงขนาดที่ว่าอัศจรรย์เต็มที่ลงตึกเต็มที่แล้วขาดหมดเลยอารมณ์อะไรขาดหมดในเวลานั้นไม่มีอะไรเหลือแต่รู้อันเดียวกายก็หายเงียบเลยมันอัศจรรย์เลยนี่แหละเป็นเครื่องฝังจิตให้มีความสืบต่อที่จะออกปฏิบัติกล้าพูดให้หมู่เพื่อนฟังได้ในที่เปิดเผยว่าผมนี่จะเรียนจบแค่ประเดี๋ยว3ประโยคเท่านั้นส่วนนักธรรมจะได้แค่ไหนไม่สำคัญสำคัญที่ประเดี๋ยวนี้ให้ได้3ประโยคแล้วผมจะออกปฏิบัติแต่ไม่ได้บอกนะว่าผลของเราที่เคยปฏิบัติมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจหรือทำจิตใจเป็นแค่เครื่องดึงเราไม่ได้บอกพอจบประโยค3แล้วที่นี่อยู่ไม่ได้คำสัตย์เราตั้งไว้แล้วมาต้องออกเหมือนกับใบไม้มันเหลืองไปหมดถูกผู้ใหญ่ท่านบังคับไว้ทำให้ไปข้างหลังยังไม่ออกอะไรนี่แต่เราไม่ค้านความจริงภายในจิตมันหักไม่รับอย่างไรก็จะต้องออกเท่านั้นถ้าไม่ออกแล้วก็เป็นโมฆะทิกสุดคือขาดความสัตย์ความจริงแล้วเกิดประโยชน์อะไรจะเรียนไปสักร้อยประโยคมันก็ไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเมื่อฆ่าคำสัตย์คำสิงตัวให้ทิพย์หายมันไปแล้วถ้าเกิดเกิดอย่างไรต้องออกขายยาตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนอย่างเทวดาช่วยนะเนี่ยตอนที่หลวงเทพผมเราอยากออกเครื่องทุลายจะตายเนี่ยปรากฏว่าสมเด็จมหาลิงองค์วัดทองศรีวัดท่าท่านออกไปต่างจังหวัดเราได้โอกาสตรงนั้นแล้วเปิดหนีเลยใช่ไหมเรายังไม่ลืมนะคำสัตย์ที่ฐานของเราที่ตั้งก่อนตอนพรุ่งนี้ข้าวเราจะออกเดินทางเราเอาอย่างเร็วขนาดนั้นนะเพราะมันถ้าเป็นผลมากก็เรียกว่ามันจะหล่นอยู่แล้วนี่คือจะออกอยู่แล้วมันเคยได้ตั้งสัจจะอธิษฐานบอกว่าข้าพเจ้าออกหนึ่งข้าพเจ้าออกได้ด้วยแล้วออกไปแล้วปฏิบัติธรรมถึงธรรมมุ่งหมายที่เราได้ปรารถนาไว้หนึ่งขอให้นิมิตในทางฝันก็ตามนิสรู้ในทางด้านภาวนาก็ตามให้เป็นของอัศจรรย์เราเอาความอัศจรรย์ในนิสจะเป็นความฝันก็ตามเป็นจะรู้ในทางภาวนาก็ตามเรายอมรับทั้งสองอย่างเพราะเราภาวนาทุกวันแล้วไม่เคยละเรียนหนังสืออยู่ดีถ้าออกได้คือว่าออกจากทางเรียนที่ผู้ใหญ่บังคับให้ได้แต่ไม่เกิดผลอะไรก็ให้แสดงนิสแบบนั้นแบบออกได้จะไม่มีผลให้เห็นได้อย่างนี้ครับออกไม่ได้ด้วยแล้วไม่มีผลอะไรด้วยก็ให้เห็นอย่างชัดๆ3ข้อด้วยกันตั้งสติฐานนะเวลาว่าพระสวดมนต์คือเราตั้งสติฐานอย่างนี้ถ้าก็นั่งภาวนาเขาจะส่วนก็ไม่รู้อะไรไม่เห็นอะไรนอนนะหรือว่าโดนมีว่านลืมไปมันก็หกทุ่มไปแล้วนอนไปประมาณตี4มันฝันเออพิสดารโอ้โหอาจารย์นี่ต้องทุกวันนี่ความฝันน่ะพอหลับลงไปแต่มันฝันตอนส่วนสว่างนะที่ตอนตี4ตามปกติว่าเหาะนู่นขึ้นอากาศเหาะรอบพระนครหลวงแต่ไม่ใช่นครหลวงกรุงเทพแล้วนะนครอะไรแต่อาจารย์เหมือนนครเทพเหมือนเทวสถานเราเหาะรอบพระนคร3รอบพระนครนี่มองสุดสายหูสายตามองลงไปสุรามาสช่องมันเป็นเหมือนหอปราสาทประดับด้วยทองคำด้วยเพชรด้วยพลอยอะไรเงี้ยแถวพาไปหมดจนอัศจรรย์ทั้งทุกวันเลยนะโอ้โหเมืองอะไรที่เป็นอย่างนี้มันไม่ใช่เหมือนเมืองหรือได้ถูกสร้างกันด้วยวัตถุต่างๆเหมือนมนุษย์ทั้งหลายสร้างกันเช่นด้วยอิฐด้วยปูนด้วยไม้ด้วยดินเผาอะไรนี่มันไม่มีอย่างนั้นนี่มองลงไปมันเป็นทองเหมือนเหลืองอลามไปหมดเลยแถวพาอัศจรรย์ชมเหาะไปเรื่อยชมเรื่อยเหาะรอบพระนคร3รอบนี้ชมเกิดความอัศจรรย์จนถึงใจเหมือนกันเทินถึง3รอบแล้วก็ที่ร่อง
พอลงมาถึงที่ตึกรู้สึกตัวตื่นขึ้นมามันก็คงจะเริ่มเป็นตีสามเนี่ยฝันนี่นะรู้สึกตัวขึ้นมาก็เป็นตีสี่เวลาตีสี่พอดีโอ้โหมีความกระหยิ่มเต็มที่แล้วยังไงก็สำเร็จตามความมุ่งหมายไม่สงสัยคำฝันนี้เราได้ตั้งเป็นสัจจะอธิษฐานอย่างเต็มที่แล้วจิตแน่วแน่ที่สุดในขณะที่ตั้งสัจจะอธิษฐานไม่ได้เราแก้ความแข็งเลยเราแน่ใจยังไงเราหนึ่งเราต้องได้ออกสองออกแล้วเราต้องสำเร็จตามความมุ่งหมายของเราโดยไม่สงสัยพอตื่นเช้ามาแล้วมันมีความดีใจภูมิใจโอ้โหเย็นไปหมดแล้วนั่นพอฉันเสร็จแล้วก็กราบลาสมเด็จองค์เก่าสมเด็จติสาในติโสอ้วนเขาบอกว่าเออก็จะไปพอดีให้ไปช่วยธรรมทิพยานที่วัดสุทัศน์จินดาหน่อยนะว่านั่นอีกก้าวเขาจะว่าจะไปทางโน้นเนี่ยก็ว่าเราจะไปทางโน้นต่างหากแต่เราไม่ได้หวังจะช่วยเพื่อให้ท่านเปิดโอกาสก้าวจะไปทางโน้นเลยเออไปได้เหรอเขาบอกว่างั้นเราก็เตรียมตัวออกเดินทางวันนั้นเลยนะฮะเห็นว่ามันนอนโคราชก็ไม่ใช่นอนโคราชเลยไปธรรมศาสตร์ที่จักรราถึงนั้นไปธรรมศาสตร์ที่จักรราอำเภอจักรราได้ภาวนาเป็นเม็ดเต็มหน่วยเพราะตั้งแต่ออกไปตั้งหน้าตั้งตาเอาจริงเอาจังคราวนี้เราจะให้เห็นจิตที่เราปรากฏ3ครั้งนั้นให้ได้ทีเดียวคราวนี้จะไม่มันเป็นอย่างที่เป็นมาแล้ว2ปี3ปีถึงปรากฏผลอย่างนี้ไม่เอาคราวนี้จะเอาทำมันอยู่มือทีเดียวออกมาก็เอาจริงเอาจังนิสัยเราเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมีแต่ภาวนาทั้งนั้นเรื่องการเรื่องงานอะไรไม่ยุ่งมายุ่งไม่ได้ถึงก็เริ่มขึ้นปรากฏเด่นปรากฏเรื่อยอันนั้นดีเล่นสองคืนสามคืนปรากฏเล่นสองคืนสามคืนปรากฏต่อแล้วก็ปรากฏทุกคืนแน่วสมาธิเจ๋งมาแต่มาเสื่อมไปเล่าให้ฟังมาเสื่อมถึงจะพลิกได้อีกตอนไปอยู่ข้างกันนั่นแต่นั่นมาก็เร่งใหญ่เล่นตอนจะเอาเป็นอาการจริงก็ทำสาธิตเนี่ยโอ้โหตั้งแต่เราบวชมานี่พูดถึงเรื่องความหังโหมทางร่างกายนี่ท่านสาเก้าล่วงไปแล้วนั่นไปถึงท่านไปเข้าพรรษาจิตนี่หนักมากทางร่างกายนี่หนักมากทางจิตใจมันก็เข้มแข็งอยู่แล้วทางร่างกายหนักมากเพราะว่าเราได้นั่งถึงตลอดรุ่งนะนั่งแต่ละคืนแต่ละคืนนี่โอ้โหมันเหมือนตายไปแล้วฟื้นกลับคืนใช่ป่ะเพราะเหตุว่าจิตมันไม่ได้อย่างใจทุกครั้งไปที่เรานั่งตลอดรุ่งบางคืน6ทุ่มยังลงกันไม่ได้นั่นแหละคือมันบอกทั้งมากพ้นทางด้านปัญญานี่แหละที่ว่าปัญญาอบรมสมาธิเราได้จากการพิจารณาข้างหลังนี่เมื่อสติปัญญามันทันกับเหตุการณ์ต่างๆเช่นทุกขเวทนาเป็นต้นแล้วจิตมันก็มีทุกเวทนาก็ดับเพิบลงไม่มีอะไรเหลือเลยแม้ร่างกายที่นั่งโดดทุกข์หายเงียบไปจากความรู้สึกเหลือแต่ความรู้ล้วนๆที่เป็นของอัตตันนี่ได้จากความเด็ดเดี่ยวอาหารได้จากความจนตอกทุกเวทนามันไอ้ก้อนเราเหมือนกับว่าเราจะแหลกเป็นสีของมันแต่สติปัญญาก็หมุนเบิกออกจนได้นี่เราจึงกล้าพูดว่าคนเราน่ะไม่ใช่จะโง่อยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงคราวจนตอกแล้วมันหาทางออกได้ผ่านได้เราก็เห็นเรื่องของเราที่มันเกิดเป็นอย่างในตั้งแต่ยังไม่เข้าพรรษาเล่นใหญ่แล้วความเพียรเล่นพระจิตมันไม่เสื่อมแล้วตั้งแต่เดือนเมษามาแล้วไม่เสื่อมจนกระทั่งถึงเข้าพรรษานี่มันนั่งตลอดรุ่งมันไม่ทราบกี่คืนแล้วหนึ่งเอาใหญ่จริงๆเพราะเหมือนกับผูกอาฆาตนะอาฆาตเรื่องความเสื่อมของจิตเนี่ยคราวนี้จะเสื่อมไปไม่ได้เสื่อมคราวนี้ให้ตายเสียเลยเอาสู้กันขนาดนั้นเดียวไอ้เรื่องจะถอยนี่ไม่มีถ้าจิตนี้จะเสื่อมก็ให้ตายเอาตายแค่นั้นหรอว่ากันมันก็ฟาดกันอย่างหนักในเวลานั่งตลอดพวกนี้โอ้โหทุกขเวทนาถ้าวันไหนมันลงได้ง่ายเช่นอย่างนั่งประมาณ 3-4 ชั่วโมงมันลงได้มันก็ไม่บอกช้ำนะร่างกายเรานั่งเวลาเท่ากันก็ตามสำคัญที่สุดถ้าวันไหนจิตพิจารณายากลำบากวันนั้นสุขภาพของเราโทรมมากที่สุดโทรมมากเจ็บปวดมากวันไหนพิจารณาได้อย่างใจพอกำหนดปั๊บได้ความพิจารณาไปปั๊บได้ความเดี๋ยวกับพุ่งลงเลยพอถอนขึ้นมากำหนดพิจารณาอีกได้ความอีกได้เรื่อยกว่าจะตลอดรุ่งมันรวมถึง3หนถอนมาถึง3หนตลอดรุ่งพอดีมันเช่นนั้นลุกออกจากที่ไปได้อย่างสบายเหมือนกับเราไม่ได้นั่งตลอดรุ่งถ้าวันไหนจิตดีมันถ้าจิตไม่ดีนั่นสิคือปัญญาไม่ทันกันกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละมันรู้สึกว่าทุกข์มากที่สุด
พรรษานั้นในการเราบวชมานี่เกี่ยวกับเรื่องร่างกายเป็นพรรษาเป็นพรรษา9พรรษา10เอาพรรษา9ออกไปแล้วตั้งแต่เดือนเมษาของพรรษา9ที่ล่วงไปแล้วฉะนั้นเราเร่งใหญ่จนกระทั่งออกพรรษาฉะนั้นมาเราก็ไม่เคยนั่งตลอดรุ่งเลยมีเป็นความลำบากทีนี้จิตก็เป็นสมาธิได้แน่แล้วแน่ตั้งแต่ท่านนั่งสมาธิตลอดรุ่งได้นั้นแน่ขนาดที่ว่าต้องอย่างนี้ที่นี่ไม่เสื่อมนั่นรู้นะรู้ในจิตนะมันเหมือนก็มันขึ้นพักเป็นพักของมันปั๊บเกาะติดกันปั๊บไม่ตกคุณง่ายว่าไม่เสื่อมมันแน่ก็ไม่เสื่อมจริงๆมันปีนขึ้นไปข้างหน้าปีนขึ้นไปสูงขึ้นไปมันก็ปีนตกเพราะมันยังไม่ได้ทำงานมันไม่ได้ที่ของมันมันยังไม่ทำงานปีนขึ้นไปตกมาปีนขึ้นไปตกมาพอปีนขึ้นไปเต็มที่ติดครับครับอยู่ไม่เสื่อมเนี่ยมันรู้เป็นสภาพแล้วเป็นขั้นของมันแต่ใครจะมาฆ่ามันไม่ได้นะคือตามเรื่องความจริงของใครของเราจะมาฆ่ามันได้หลังจากนั้นก็จิตมันเป็นสมาธิแน่วกำหนดเมื่อไหร่เป็นสมาธิตลอดเวลาอยู่แล้วนี่ใช่ไหมไงยืนเดินนั่งนอนเป็นสมาธิอยู่ตลอดจิตสร้างฐานได้อย่างมั่นคงเหมือนกับหินทั้งภูเขาทั้งโลกในจิตมันแน่นตึงเดียวแต่มันไม่ออกทางปัญญามันติดสมาธิเสียที่ได้ค้นทางด้านปัญญาเมื่อได้รับการดูด่าว่าการจัดพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วที่ได้ออกพิจารณาเมื่อออกพิจารณาค้นคว้าก็สมาธิมันพร้อมอยู่แล้วที่จะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องสนับสนุนแต่ปัญญามันไม่ทำงานเฉยเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นปัญญาให้ไม่ได้นี่เราก็แน่ใจว่าสมาธิจะเป็นขนาดไหนก็ตามเธอถ้าลงไม่ได้ใช้ปัญญาออกคิดแล้วสมาธิจะทำปัญญาให้เกิดขึ้นได้เองนี่ไม่มีทางว่างี้เลยเราเชื่อเพราะเราติดสมาธิมาตั้ง5ปี6ปีพอออกพิจารณาเท่านั้นก็คล่องแคล่วพิจารณาอะไรก็เพราะจิตไม่กังวลกับอะไรนี่จิตมันอิ่มตัวจิตอยู่ในสมาธิจิตมีความสงบเพราะว่าจิตอิ่มตัวไม่หิวโหยอะไรกับอารมณ์อะไรรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่มายุ่งมีแต่ความสงบจิตเย็นใจอยู่ตลอดเวลาที่เวลาเราออกทางด้านปัญญาพิจารณาเนี่ยไหนมันเป็นหน้าที่การงานเนี่ยนั่นจริงๆมันไม่ได้สนใจอะไรตั้งหน้าตั้งตาทำงานนั่นจริงๆเพราะไม่หิวไม่โหยไม่มีอะไรมาแย่งมาชิงเอาจิตตัวนี้ไปด้วยความหิวโหยมันไม่มีมันก็พิจารณาแล้วก็รู้แจ้งเห็นชัดโดยลำดับลำดับเอ๊ะก็คนทางที่ตอนนั้นมันก็คุ้งเลยแล้วปัญญานี่เราพิจารณาที่เรื่องสติปัญญาที่เนี่ยมันรู้ทุกขั้นอย่างนั้นแหละขั้นต่อมาเปลี่ยนมาด้วยความมีส่งเสริมอยู่เสมอไม่หยุดไม่ถอยไม่ละไม่ปล่อยไม่วางเป็นอย่างนั้นจนมันกลายเป็นสติปัญญาน้ำเป็นน้ำซ้ำน้ำซึมไปเลยที่ไหลรินอยู่ทั้งแรงทั้งฝนน้ำซ้ำน้ำซึมไปเลยแต่สติปัญญาอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเห็นคุณค่าของสติปัญญาแล้วกับเห็นผลของสติปัญญาที่ทำงานขึ้นมาในการแก้ที่เด็ดตัดที่เด็ดที่มันตัดด้วยปัญญาทั้งนั้นเนี่ยที่นี่สมาธิเป็นเพียงว่ารวมตัวที่เด็ดเข้ามาอยู่ด้วยกันเข้ามารวมเข้ามาในวงแคบเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะทำงานที่เด็ดได้มันรู้ได้ชัดขนาดนั้นเป็นปัญญาทีเดียวเป็นผู้ชำระหรือตัดที่เด็ดได้เป็นประเภทออกไปโดยลำดับเห็นไปจากกับใจที่นี่มันก็หมุนติ้วไม่มีกลางคืนเพราะเรื่องร่างกายมีอนุการสุขังอัตตาอสุภะอสุขังนี่มันเด่นมากสำหรับผมเองนี่อสุภะนี่เด่นมากทีเดียวกำหนดกายเจ้าของนี่มันเป็นหนังไม่มีมีแต่เนื้อแดงโล่พอฉะนั้นกำหนดฉะนั้นมันก็พังกันลงไปนี่เหนือแต่ร่างกระดูกกำหนดแต่ร่างกระดูกมันขาดจากกันมันก็ขาดไปโดยลำดับลำดับกองอยู่ในดินความรวดเร็วของปัญญาจากนั้นมันยิ่งเร็วเราต้องเชื่อเรื่องการฝึกฝนอบรมเนี่ยนานไปไม่คล่องตัวไปเช่นนั้นเขาฝึกหัดมวยก็เหมือนกันเป็นแชมเปี้ยนแชมเปิ้ลมันไปกับล้มลุกคลุกคลานนั่นแหละมันคล่องตัวแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันสติปัญญาคล่องตัวแล้วที่เหลือมันก็อ่อนกำลังลงไปอ่อนกำลังไปเวลาเราพิจารณามันเหมือนโลกไม่มีนะมันมีแต่งานของเราเท่านั้นไม่มีอะไรเข้ามาแทรกได้เลยจิตไม่ส่งไม่สายไปไหนตั้งหน้าตั้งตาทำงานทำด้วยความสนใจทำด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจในสิ่งนั้นจริงๆแล้วมันก็พ้นไปไม่ได้เมื่อจิตมันจดจ่อแล้วมันก็เหมือนกับน้ำมันไหลพุ่งลงทางเดียวมีกำลังมากจิตมีหน้าที่ที่จะรู้จะเห็นจะพิจารณาปัญญามีหน้าที่ที่จะพิจารณาจิตเป็นผู้รู้ตามเห็นตามปัญญาเป็นช่องเดียวขาดทะลุไปเลยฉะนั้นมันก็ทะลุไปได้มันละเอียดจริงๆก็คือเรื่องกามราคะถ้าว่าเป็นนิสัยทุกเอาเขากินนี่ยังไงก็ต้องสำคัญตนพอไปถึงขั้นมันละเอียดขั้นมันนอนตัวมันหลบซ่อนจริงๆตามราคะ
แต่ก็อาศัยสติปัญญาคุ้ยเกี่ยวขึ้นมาจนได้จนเห็นชัดแล้วฆ่าได้นะมีอันหนึ่งมันเป็นเส้นลับเราพูดมากกว่านี้เดี๋ยวจะไปหมายผู้ปฏิบัติท่านละเอียดเข้าไปตอนนั้นอยู่ก็คืออวิชชาอันนี้ก็เคล็ดลับสำคัญอยู่เหมือนกันทำให้ติดได้อย่างน้อมไม่รู้ตัวเลยล่ะอวิชชายิ่งจอมได้สนิทตอนแรกกระทั่งสติปัญญาที่เป็นอัตโนมัติให้นอนใจแต่มันไม่พ้นสติปัญญาอันนี้มันหมุนตัวตลอดเวลาเดี๋ยวก็มารู้ก็มาสะดุดจนได้สะดุดแล้วก็หมุนติ้วเข้าไปในตรงนั้นมันก็พังมันเลยพลายไปเลยนั่นแหละที่นี่มีอะไรเหลือนั่นแหละเรียนโลกจบตรงนั้นนะเรียนสมมติจบตรงนั้นจบตรงอวิชชาพังพลายลงไปจากใจไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์จนล้วนว่างว่างไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายไม่มีนิมิตอะไรเป็นเครื่องหมายภายในจิตใจเลยเพราะไม่มีสมมติมันรู้แท้นั่นอันนี้เราเรียนจบเรียนโลกจบตรงนี้เรียนธรรมจบตรงนี้โลกกับธรรมอยู่ด้วยกันเรียนโลกจบกับเรียนธรรมจบโลกเป็นขั้นๆไปจนกระทั่งถึงอวิชชาที่ละเอียดที่สุดก็เป็นสมมติเขาเรียกว่าโลกได้เหมือนกันมันเป็นสมมตินั้นเรียกว่าโลกเท่านั้นแหละแยกกันไปแยกกันไปแยกกันไปเอาจนมันเข้าใจถึงที่แล้วนะหมดไม่มีอะไรเหลือเลยมีเหลือแต่ความว่างว่างเป็นอิสระเสรีเอาดูอะไรดูได้เต็มหูเต็มตาฟังหน้าทุกอย่างใครจะมาตำหนิว่าดีก็ตามชั่วก็ตามลูกจะเป็นลูกที่ริ้วที่เลวลูกสวยลูกงามขนาดไหนก็ตามดูได้หมดที่นี่นั่นแหละเรียกว่าอิสระหูตาก็เป็นอิสระเพราะใจเป็นอิสระหูตาเป็นเพียงทางเดินของใจเท่านั้นดูนั่งรูปเห็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันเป็นทางเดินของใจออกมาอันตรายภายในไม่ออกไปสู่อันตรายภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเนี่ยคือการปล่อยวางหมดแล้วมันสมมติกับวิมุตติมันไม่เข้ากันแล้วมันเป็นอยู่คนละฝ่ายแล้วทำงานก็อย่างนั้นคำว่าคนละฝ่ายนี่ก็เป็นข้อเปรียบเทียบยกขึ้นมาให้เฉยนะจิตนั้นเราจะพูดว่ามันข้านั้นข้านี้ไม่ได้รู้เด่นมีอย่างนั้นแหละแต่เราจะว่าเป็นลักษณะใดมันพูดไม่ได้อันนั้นมันไม่ใช่สมมติเราพอเทียบเทียมกันได้แม้จะนั่นข้าก็ยังบอกว่าจิตบริสุทธิ์เนี่ยก็เป็นสมมติอันหนึ่งเหมือนกันถ้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินั้นนิพพานบ้างนะวิจิตวิจิตบ้างทางนี้จะชื่อจะให้ชื่อกันนั้นนะรู้ว่าจริงๆไม่เป็นอย่างนั้นมีโลกมันมีสมมติแต่ต้องทำคุยหมายใต้ทางแล้วไม่เข้าใจกันเพราะว่าเมื่อรู้ตัวเองแล้วมันไม่มีปัญหาจะมีชื่อไม่มีชื่อไม่สนใจเสมือนกับเราละทานอื่นกันที่อื่นแล้วจะมีลักษณะท่าทางยังไงคนอื่นอาหารทำอื่นมันเป็นลักษณะยังไงก็ไม่จำเป็นต้องถามใครถึงจะอธิบายไม่ถูกต่างคนต่างก็อื่นด้วยกันแล้วมันก็รู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องตัวเองแล้วก็รู้เรื่องคนอื่นแต่เท่านั้นแหละอาคัญญาอธิบายให้หนูเพื่อนฟังได้ไหม